สวัสดีครับผมชิวกรแก้วบุญทรงนะครับวันนี้รู้สึกยินดีและก็ดีใจอย่างมากนะครับที่ได้มารับรางวัลผู้เสียสละนะครับเพื่อสังคมเพื่อเด็กและก็เยาวชนนะครับอันที่จริงแล้วสิ่งที่ทำมาตลอดก็ไม่ได้คิดที่จะหวังจะมาจะได้รับรางวัลแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่ารางวัลก็คือกำลังใจนะครับรางวัลนี้ผมคิดว่าเป็นรางวัลของเด็กบ้านเด็กติดยาเด็กเลี้ยงวัวเด็กที่ร่วมกิจกรรมกับผมมาตลอดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมนะครับรางวัลนี้ควรจะเป็นรางวัลของน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องๆโรงเรียนใต้คนยางนะครับซึ่งโรงเรียนใต้คนยางของเรานะครับได้เปิดมาหลายปีแล้วนะครับต้องการให้ทุกคนที่มีความฝันนะครับมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสนะครับภายใต้คอนเซปต์ว่าให้ทุกความฝันนะครับมีโอกาสอันเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็น้องๆหลายๆคนนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งเกี่ยวกับเรื่องทักษะของการเรียนหนังสือนะครับตามหลักสูตรของโรงเรียนนะครับแต่มีความสามารถพิเศษนะครับความสามารถในการร้องเพลงความสามารถในการร่ายรำความสามารถด้านศิลปะนาฏศิลป์การแสดงออกต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ตรงนี้ผมก็ได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตนะครับเพื่อหยิบยื่นโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนด้วยนะครับนอกจากจะได้งานศิลปะอันทักษะชีวิตแล้วก็ปลูกจิตใต้สำนึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่ออย่างน้อยๆน้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับอย่างน้อยๆน้องๆที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะครับก็ไม่รู้จะไปทิศทางไหนน้องๆจะได้เดินในทางที่ถูกต้องในทางที่ไม่เป็นภัยต่อสังคมแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเอารางวัลนี้ให้กับน้องๆเขานะครับก็คือโรงเรียนภูบันทัศน์นะครับที่ผมได้ไปสอนหนังสือพี่น้องชาวมันนิสาไกนะครับมาหลายปีจนวันนี้น้องๆได้เข้าเรียนโรงเรียนในระบบกระทรวงการศึกษาแล้วนะครับวันนี้ถือว่าการทำดีนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ทำอยู่ที่บ้านก็ได้ทำในชุมชนเราได้นะครับเราสามารถรักบ้านเกิดด้วยการไม่เป็นภัยต่อสังคมต่อชุมชนนะครับวันนี้อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเห็นคุณค่าความเป็นตัวตนนะครับถึงแม้เราจะเป็นคนชายขอบคนชั้นล่างคนบ้านๆแต่ทุกคนก็มีคุณค่าความเป็นตัวตนด้วยการทำสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับขอบคุณมากครับ